ไมไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเองมันเหนื่อยขนาดนี้ มีแต่คนพูดว่าถ้าแบบตอนที่ท้องอยู่ให้นอนตุนเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคลอดลูกแล้วจะไม่ได้นอนไอ้เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยไหวนะเฮ้ยเธอมันอ่อนเนาะวะเพื่อนก็ไม่พูดอะไรเลยอ่ะเพื่อนดูสบายเพื่อนก็ดูสวยดีแต่พอมาถึงเราแบบตาโบวางปุ๊บร้องวางปุ๊บร้องอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลก็ไม่รับไอ้ท้องกลับไปโรงพยาบาลไม่ได้นะคะน้องไม่ได้เป็นอะไรค่ะคือเราเอาแอดมิทอย่างเดียวเลยจะเอาลูกแอดมิทหนูว่าลูกดูผิดปกติอะค่ะลูกร้องไม่หยุดเลยแปลกๆนะคะพี่พยาบาลหนูขอกลับไปได้ไหมคะไม่ได้คุณสามีเขาต้องลงมาตีห้าลงมาผัดเวรกับแบบพี่เลี้ยงเพื่อให้พี่เลี้ยงไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องแบบเช็ดก้นได้หน้าที่ของสามีคือเช็ดก้นลูกเปลี่ยนเพิร์ดอาบน้ำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหน้าที่ที่แบ่งกันไปเพราะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเอาลูกแบบเหมือนเข้าห้องมาอยู่กับแอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นแอร์ก็จะไม่ได้พักเลย24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะก็ปรับปรุงคือช่วยกันแอร์ว่าคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากมีมาเริ่มโอเคละเริ่มจับจุดได้แล้วว่าฉันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแอลว่ามันไม่มีเหนื่อยกว่านี้แล้วอ่ะไอสิ่งที่เราคิดว่าเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตอ่ะแอลว่าเบาค่ะที่ผ่านมาคือแบบเล่นหนังไม่ได้หลับไม่ได้นอน2วันอันนี้คือแบบน็อกรอบอะไรอย่างเงี้ยข้าวปลาไม่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพอให้นมสักปีนึงก็อาจจะมีเลยอยากมีแต่ว่าขอไปดูฤกษ์ก่อนได้ป่ะคะไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเลี้ยงลูกเองมันเหนื่อยขนาดนี้เอาจริงๆทุกคนก็จะไม่พูดแต่แบบว่าระวังนะตอนท้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนพูดว่าถ้าแบบตอนที่ท้องอยู่ให้นอนตุนเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่าคลอดลูกแล้วจะไม่ได้นอนไอ้เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยไหวนะเฮ้ยเธอมันอ่อนเนาะวะเพื่อนก็ไม่พูดอะไรเลยอ่ะเพื่อนดูสบายเพื่อนก็ดูสวยดีแต่พอมาถึงเราแบบอ้าวตาโบทุกวันนี้ก็คือตื่นทุก2ชั่วโมง uh-huh. แล้วก็คือคืนแรกที่เอาลูกกลับไปบ้านร้องไห้แบบหนู หนูร้องไห้โทรกลับไปหาโรงพยาบาลบอกขออนุญาตกลับไปแอดมิทอีกคืนได้ไหมคะไม่พร้อมเลยเพราะว่าแบบเหมือนลูกร้องเยอะมาก อะไรอย่างเงี้ยมีแต่คนพูดว่าแบบกลับมาที่บ้านวันแรกลูกจะร้องไห้บางคนนี่ก็คือจะร้องไห้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าไอ้เราก็คิดว่าไม่จ้ะลูกฉันนั่งเรียบร้อยเพราะอยู่โรงพยาบาลนั่งเงียบนั่งเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอกลับบ้านมันคือแปลงร่างแล้วแบบวางปุ๊บร้องอะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลก็ไม่รับไอ้ท้องกลับไปโรงพยาบาลไม่ได้นะคะน้องไม่ได้เป็นอะไรคือเราเอาแอดมิทอย่างเดียวเลยจะเอาลูกแอดมิทหนูว่าลูกดูผิดปกติอะค่ะลูกร้องไม่หยุดเลยแปลกๆนะคะพี่พยาบาลหนูขอกลับไปได้ไหมคะไม่ได้สุดท้ายมีวิธีนะคะไม่ให้เขาหยุดร้องก็คือแอลว่าสลบทั้งแม่และลูกเพราะว่าตัวเขาก็ร้องจนเหนื่อยเราเองก็คือเหนื่อยก็คือประมาณสักแบบตีห้าหกโมงเช้าหลับแล้วหลับคู่แอลว่าเหนื่อยก็คือทุกคนคือแอลจะบอกว่าเอาก็ให้ลูกดื่มนมซีอึหรือเปล่าเด็กก็จะมีร้องไห้อยู่ไม่กี่อย่างไม่สบายตัวอึฉี่หิวแค่นี้แต่พอมาถึงจริงปุ๊บเราเดาไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแค่แบบวันแรกๆที่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือโอเคแล้วเริ่มเป็นเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มรับมือได้แล้วคือต้องบอกว่าช่วงแรกๆที่น้ำหนักลดอะค่ะมันเป็นเพราะว่าเลี้ยงเองแบบพี่เลี้ยงยังไม่มาแล้วเราแบบกับสามีคือแบบคือลูกร้องเราก็ตื่นแล้วต้องปั๊มนมอีกคือมันเหมือนลากยาวอะนั่งเฉยๆก็คือสามารถหลับได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบ่งเวลากับสามียังไงเนี่ยก็นี่ไงแม่ออกมาข้างนอกสามีต้องอยู่บ้านเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเขายังเด็กมากๆอะค่ะเพิ่งแบบ17วันเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะรอเวลาอาจจะแบบโดยสักหน่อยแล้วค่อยออกมาเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณสามีเราอยู่ไหมครับเวลาเราออกมาข้างนอกแบบเขาก็ว่าอยู่นะเขาก็แบบว่าภูมิใจของเขาอยู่ว่าแบบว่าลูกอยู่เขาไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเขาดูแลเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีค่ะแบบว่าช่วงเช้าๆอะไรเงี้ยพี่เลี้ยงเขาจะต้องออกไปแบบซักผ้าลูกเตรียมของให้ลูกอะไรเงี้ยคุณสามีเขาจะต้องลงมาตีห้าลงมาผัดเวรกับแบบพี่เลี้ยงเพื่อให้พี่เลี้ยงไปทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะต้องแบบเช็ดก้นได้หน้าที่ของสามีคือเช็ดก้นลูกเปลี่ยนเพิร์ดอาบน้ำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบหน้าที่ที่แบ่งกันไปเพราะเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเอาลูกแบบเหมือนเข้าห้องมาอยู่กับแอร์เพราะว่าไม่อย่างนั้นแอร์ก็จะไม่ได้พักเลย24ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะ
ก็ปรับปรุงคือช่วยกันแอลว่าคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแต่ว่าก็มีความสุขทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ผอมผอมแล้วเลยอ่ะผอมแล้วก็คือแอลว่ามันแบบตอนแรกเราจัดระบบไม่ได้ค่ะคือหมายความว่ามันเหมือนลากยาวแบบไม่ได้นอนหิวแต่กินข้าวไม่ได้อย่างนั้นอ่ะมันคือได้ยินเสียงลูกคือแบบจะบอกว่าไม่มีใครเคยเตือนว่าตอนคืนเวลาเด็กทารกนอนอ่ะเขาไม่ได้นอนเงียบๆนะเขาจะแอะแอะแล้วเราก็แบบสะดุ้งขึ้นมาเฮ้ยเป็นไรอ่ะอังต้องอังนิดนึงว่ายังอยู่ไหมอ่ะหนูยังอยู่ไหมลูกแล้วคือนอนแบบอ้าปากแล้วเฮ้ยต้องกลับไปหรอกนี้จะหลอนๆนิดนึงแต่จริงๆเด็กเขาคือจะมีบ่นๆหน่อยตอนวันว่ายคุณแม่จะมีบ่นๆหน่อยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่แอบว่าแม่หรือแต่ละบ้านอะไม่เหมือนกันเด็กก็คือต้องปรับจูนต้องเรียนรู้กันไปอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมากี่กิโลตอนท้องอะจริงๆอะก่อนแอนท้องแอนน้ำหนักประมาณ38 39แบบนี้แหละแต่ว่าคุณหมอก็ให้เพิ่มน้ำหนักก็คือเพราะว่าพอเรามีลูกปุ๊บเนี่ยหมอบอกเล็กเกินไปอะไรเงี้ยแอบก็เพิ่มน้ำหนักมาประมาณ 3-4 โลให้คุณหมอสบายใจและหลังจากนั้นก็คือพอเริ่มใส่ตัวอ่อนเนี่ยคือท้องไปแบบตอนท้องเนี่ยขึ้น11กิโลค่ะคือไป53กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเหนื่อยมากตัวยังไม่กลับจะหายอ่ะเดี๋ยวกลับแล้วน่าก็ผอมลงกว่าเดิมแอบว่าแบบเหมือนตอนแรกๆเราเหมือนมันโรยจริงๆมันอิดโรยคือแบบข้าวก็ไม่ได้กินเอาจริงวันนี้ก็เป็นค่ะจริงๆต้องตื่นมาแต่งหน้าตั้งแต่แบบหมายความว่าเราตื่นมาปั๊มนมนัดช่างแต่งหน้า10โมงกว่าจะได้ออกจากบ้านปั๊มนมแล้วปั๊มนมอีกไม่อย่างนั้นตอนนี้คือต้องมีเครื่องปั๊มนมมาเปิดอย่างนี้แล้วอ่ะแต่ได้อารมณ์อ่ะตอนนี้มันมีความแปรปรวนกับแม่มั้ยมีนิดหน่อยอ่ะมีบ้างก็ขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบทําไมสามีแบบทําหน้าแบบนั้นทําหน้าเหนื่อยใส่ฉันก็เหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือคุณหมอเตือนแล้วว่าคุณพ่ออย่าให้คุณแม่อยู่คนเดียวนะอย่าให้คุณแม่แบบนอยอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเวลามันเหนื่อยมากๆมันจะแบบมันเศร้าอ่ะมันดาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบเห็นลูกแบบร้องเยอะๆแล้วเราแบบตอนแรกเขาไม่เงียบเนี่ยร้องไห้ตามแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็จะอาจจะมาม่าบูนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือแต่ว่าคนใกล้ชิดอะค่ะในครอบครัวต้องประกบนิดนึงถ้าแบบคนอื่นแต่ว่าแอร์โชคดีที่แบบหลานๆพี่สาวอะไรเงี้ยมาอยู่บ้านช่วยกันเลี้ยงหมดเลยแต่ว่าไม่ได้ช่วยเลยนะร้องไห้พร้อมกันทั้งบ้านเวลาเราเฝ้าสามีแบบสามีดึงยังไงจับมันให้อะไรปลอบใจเป็นของขวัญโอ้คุณสามีแบบว่าไม่มีเขาก็ต้องคือแค่ต้องแบบหมั่นเติมแบบความรักความใส่ใจให้กันแต่ว่าแค่นี้พอแล้วหันไปแบบเธอเหนื่อยไหมเหนื่อยก็ไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวแอร์อยู่ให้เขาก็จะแบบไม่เป็นไรแอร์เหนื่อยดีกว่าเขาเดี๋ยวเขาอยู่อันเนี้ยแอร์ว่าแค่นี้มันก็แบบเห็นสาอุ้ยไม่ใช่สามีนะคะไอ้รักสีแขกเอาไปแล้วหรอบ๊ายบายเรียนแฮปปี้ขนาดนี้ก็เลยจะมีคนที่สองเลยอยากมีมาอยากมีมาแล้วโอเคละเริ่มจับจุดได้แล้วว่าฉันจะต้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแอร์ว่ามันไม่มีเหนื่อยกว่านี้แล้วอะไอสิ่งที่เราคิดว่าเราเหนื่อยมาทั้งชีวิตอะแอร์ว่าเบาค่ะที่ผ่านมาคือแบบเล่นหนังไม่ได้หลับไม่ได้นอน2วันอันนี้คือแบบน็อกรอบอะไรอย่างเงี้ยข้าวปลาไม่ได้กินเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าพอให้นมสักปีนึงก็อาจจะกินเลยอยากมีแต่ว่าขอไปดูฤกษ์ก่อนได้ป่ะคะถ่ายโมไงคือแบบมันจะชงกันไหมปีหน้าหรือปีใดๆก็คือปรึกษาหมอดูก่อนแล้วเดี๋ยวอาจจะเดี๋ยวค่อยดูกับว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยลองเลยคือไม่เคยเช็คน้ำยาอะไรใดอะไรอย่างก็อาจจะแบบว่าอาจจะแบบลองแบบต่อน้องเป็นผู้ชายจริงๆก็อยากได้แล้วนะพอเราเลี้ยงเด็กผู้หญิงมาก็เริ่มรู้สึกว่าอยากเลี้ยงเด็กผู้ชายแล้วแต่ว่าก็แล้วแต่อะไรก็ได้เพราะว่าจริงๆเด็กผู้หญิงก็น่ารักไปอีกแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ